เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอนดูมีแต่เกสรได้แค่นี้แหละจ้ะปลาอารมณ์บ่จ้อยย้อนกระป๋องใส่กันพี่น้องเมื่อกี้ย้อนกระป๋องใส่ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่มีสามประธานเกษตรแล้วจ้ะดินแดนที่ธรรมชาติงดงามตาจะเอาวางเป็นที่ๆก่อนว่ามันจะได้กี่ที่ลองชอบมาดูกันใช่ปะได้กี่ที่อ่านดูไอ้ละหีมันก่อนสายพันธุ์เด้อละหีภาษาฟินิชเขาเรียกว่าละหีมาคืนฝนตกได้น้ำประมาณ 4-5 ถังเองจ้ะก็ยังดีว่ามันชุ่มแล้วเนาะพอมีไอ้ฝนก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งอีกแล้วยายเข้าใจไออุ่นตาลงมือปลูกเองเจ้าอันนี้ก็ของข้าใครอย่าแตะเหมือนกันละค่ะเป็นที่ประจำของเขาเฮียสนจะปลูกไม่ได้ด้วยจ้ะเด้อต้องรับอนุญาตว่าเขาปลูกเสร็จแล้วเขาปลูกพอแล้วเหลือของเขาเราถึงจะมีที่ปลูกของเราค่ะของข้าใครอย่าแตะเวลามันสุกเหมือนกันเขาเก็บเองจ้ะยายมีแฟนเป็นหนุ่มเข้มงวดมากและหลงรักเรื่องแต่ก็ขยันจริงๆต่อไปใส่มูลไก่ลงไปกันเต้าก็น่าปัสกัวโยผัดเม็ดค่ะเหมือนบ้านเราค่ะก็น่าเอกเทศด้วยจ้าปัสกัวเลยพี่ตาปอนใส่ผักเม็ดจ้ะใส่ลงไปแล้วดินแดนแห่งรักงดงามอันนี้เบี้ยพริกนะจ้ะพริกเผ็ดเดี๋ยวยายสนจะใส่ไอ้กระถางอันนี้เอาเดี๋ยวใส่กระถางนี่เอาค่ะเดี๋ยวเอาเอกมูลไก่เอาใส่แล้วก็เอาน้ำเทลงเด้อจ้ะเด้อเอาน้ำเทลงไปก่อนแล้วค่อยปลูกลงไปต้นนี้ก็เป็นพริกหยวกทำไมยายสนถึงเรียกว่ามูลไก่เด้อเมื่อปีที่แล้วคลิปยายสนติดแดงค่ะก็เลยเรียกให้สุภาพนิดนึงพริกต้นนี้ต้นเดียว17ยูโรมุนาโกยสูเอ้ยมะเขือยาวตาบัวละนี่ไอ้โซ่แต่ josta mä joutuu vielä kaavaa maasta pois joo minä vaan tähän se joo okei mutta sen voi joutua kaavaa vielä pois แกบอกว่ามะเขือเธอมันจะไม่ต้นใหญ่นี่นี่ฉันจะได้ขุดทิ้งหรือเปล่านี่เฮ้เต็กเกอร์กันแต่อีโซ่ยาวเอ้ก็วินอีโซอู้นี่แหละถ้าไปลงผักแกจะมีปัญหาแบบนี้แหละพี่น้องแกกลัวมันต้นใหญ่ขับลงแกแกบอกพรุ่งนี้จะได้ขุดทิ้งแล้วหัวแม่นพิตกะอดตะโพยกุนอิโซสมุนาโกยสุเอามูลไก่ใส่เยอะๆแกบอกมันจะได้ยุบปลูกผักเมื่อไรเมื่อก่อนยากกว่านี้เด้ออันนี้เล่าถึงอดีตปลูกผักปลูกดอกไม้ทุกปีได้ร้องไห้ทุกปีเพราะว่าแกไม่ตามใจเราแกจะเอาเฉพาะใจตัวเองเพราะว่าแกเป๊ะกับเป๊ะเกินเนาะพี่น้องเนาะแกบอกฉันจะเด็ดลากให้มันหมดมีอารมณ์ขันนี่ลากมันขาดแล้วมันจะได้ไม่เกิดแกกลัวมันเต็มโรงผักแกแม่พ่อใหญ่เอ้ยกันอุตส่าห์ซื้อมาตั้งหลายบาทอุ๊ยมันก็ลากมันก็ใหญ่จริงๆเด้อพี่น้องเด้อแกเลยตื่นแกกลัวมันต้นใหญ่เกินอุ๊ยดินก็ไม่ท่วมพี่น้องเอ้ยจะได้กินไหมนี่มะเขือต้นนี้เอามาปลูกทำอะไรนะได้กินลูกไม่ได้กินก็จะเอาไว้ดูดอกพี่น้องเอ้ยซื้อมาเพราะความอ่อนสอนมันจ้ะสะออนนั่นแหละสะออนมัน
vettä. Joo, okei. บรรยากาศวันนี้เด้อพี่น้องเด้อนะไอ้ฟันสิงโตก็ขึ้นออกดอกแล้วเดี๋ยวคุณตาก็จะได้ตัดละงามแล้วเด้อจะพาไปไหนนี่ไปตักน้ำจ้ะไม่ได้ไปเข็นน้ำฝนตกมาคืนมาดูกันเด้อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่น้องจ้ะเซอร์ไพรส์เฮ้ยแอนแอนแอนดูมีแต่เกสรเกสรกล้วยวูเกสรไอ้ต้นเบิร์สกระต้นซีดเลยอุ้ยดูได้แค่นี้แหละจ้ะอึ๊บอื้อหือนู่นถึงบอกว่าเพื่อนบ้านได้เปรียบเขามีน้ำบ่อจ้ะแต่มันก็ขอกันไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราก็อาจจะขอกันได้หน้านี้น้ำมันซึมตลอดแต่ไม่รู้ทุกวันนี่ขอกันได้ไหมเด้อพวกเอเบอร์ดี้อันนี้ก็ติดดอกเต็มแล้วจ้ะดอกเต็มเลยพอมันอุ่นนี่แหละจ้ะเดี๋ยวหิวน้ำไปด้วยกันดูบรรยากาศของแท้ของแท้เด้อวัตตาปะปะเอาไปให้แกปลูกคุณตาแกปลูกผักดกแกสวนปลูกสงสัยจะเป็นมือร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ค่อยนั่นดูแกเอาน้ำลดรากมันก่อนแกเอามูลไก่ลงไปแล้วจ้ะเรียกไอ้อย่างเพาะมูลไก่เด้อเรียกอันนั้นไม่ได้ปีที่แล้วน้องนิดซื้อมาให้น้องนิดบอกว่าเอาไปปลูกไว้แบบนี้มันเป็นลาเก็บน้องนิดว่าแบบนี้มันเป็นลาอุ้ยได้หลายต้นอยู่พี่น้องเอ้ยเนี่ยหยอกน้ำแล้วคุณตาเดี๋ยวคุณตาจะปลูกไอ้มะเขือเทศต้มมาติดมันอ้ำไปดิต้มมาติดมันที่ว่าใส่ถังพันที่เขาใส่ถังห้อยด้วยจ้ะเดินหมุนไปหมุนมาอากาศร้อนๆเหงื่อตกเป๋งๆแล้วพี่น้องเอ้ยคุณตาเอ้ยคุณตาทั้งทำไปด้วยทั้งบ่นไปด้วยดีนะที่ยายสวนเป็นคนอารมณ์ดีสมองนั่นคือเอสตาตาบอกหันมานี่อย่าหันตูดมาใส่กล้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อเอาไว้ดูเล่นเด้อสองผัวเมียนี่สองตายายพี่น้องแก่เซ็งแก่เหาไงก็พอได้หัวพอได้ยิ้มเด้อพี่น้องเด้อเวลาอารมณ์บ่จ้อยโยนกระป๋องใส่กันพี่น้องเมื่อกี้โยนกระป๋องใส่โอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยแกเป็นคนใจเร็วพี่น้องแกเป็นคนใจเร็วแบบนี้แหละถ้าไม่ใช่ยายสวนก็คือจะอยู่กันไม่ได้พอ20ปีดอกแกบอกว่าคนถ้าเป็นคนอื่นนะ2เดือนแกบอก2เดือนแค่นั้นแกว่าหมูไก่อัดเม็ดก็อันนี้ก็รีวิวเด้อโอเคเดี๋ยวยายสมพูดก่อนสิ้นอะไรจ้ะบอกคุณตาปลูกให้ดึงเดี๋ยวตีกัดปลดตาจะซิดเต็นตุ้ยเลยเอ้นี่มันมาเรียวยะคุณตาสงสัยแกมือเย็นแกปลูกของดกจ้ะยายสมแม้แต่ปลูกตะไคร้ก็ยังไม่ขึ้นเด้อวันนี้แดดแดดจ้าเลยนี่ตา
ร้อนแกสู้ร้อนไม่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยแต่ก็ต้องทำเองอากาศก็เปลี่ยนเอสนก็เสียงแห้งเสียงแหบหมดละแก้วลากมันไปจุ่มน้ำก่อนอยู่ในรถก็มียังรอคุณอันนี้สามกระถางจะเสร็จแล้วจ้ะอันนี้จะไปใส่ที่ริมฝาบ้านแล้วจ้ะอันนี้ซื้อมาเป็นกระถางเลยจ้ะกระถางนั่งตก20ยูโรขาดอยู่เซนเดียวใช้20ยูโรเหนื่อยไหมป้าๆมกกะแกสนุกค่ะอันนี้จะไปใส่ที่ระเบียงบ้านด้วยค่ะเป็ดตัวเนี้ยเมื่อก่อนนี่มีเป็ดตัวเนี้ยเป็ดตัวนี้ออกเสียงจำชื่อมันได้อยู่แต่ออกเสียงไม่ได้เป็ดก่อนเนี้ยเป็ดตัวเนี้ยนี่ยายสนจะเอาเม็ดแตงมาใส่อีกค่ะยังไม่พอมันขึ้นไม่หมดทุกเม็ดที่ว่าเพาะไว้เที่ยวที่แล้วนี่แหละค่ะก็มารีวิวการปลูกดอกไม้การใส่ดินการใส่ปุ๋ยนะคะจะซื้อเป็นดินใหม่นะจ๊ะอันนี้แต่เพาะเมล็ดยายสนเอาดินเก่าเพาะจ้ะเพราะว่าดินใหม่พวกนี้มันจะแรงมากมันไม่ขึ้นมันขึ้นแล้วมันก็ยุบมันจะมีดินที่ว่าเขาเพาะเมล็ดโดยเฉพาะนะคะสีชมพูนี่จะเอาไปใส่กล่องข้างล่างนะคะมันมีกล่องของมันอยู่สำหรับในโรงผักก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเหลือเอาแกจะซื้อแบบแตงกวาที่ว่าชนิดลูกยาวมาใส่อีกสักสองเบี้ยก็เลยปล่อยทิ้งโล่งเอาไว้ก่อนยังไม่สมบูรณ์ดีสักเท่าไหร่ก็มาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้กินผักไม้ที่ว่าเราปลูกเอาไว้มันจะติดลูกดีไหมเมื่อกี้พริกยายสนก็ตักน้ำมาแล้วก็เอาถังเอาดอกผลไม้พวกนี้จุ่มไปในถังค่ะจุ่มไปในถังสะบัดเอาเกสรของเขาสะบัดเอาเกสรของเขาเสร็จแล้วยายสนก็เอาไปรดพริกนั่นเองค่ะเพราะว่าเราปิดประตูเอาไว้ในโรงผักพวกแมลงมันจะเข้าไม่ได้กลัวพริกมันไม่ติดลูกนั่นเองค่ะก็เลยมาใช้วิธีแบบนี้นะคะก็มาแชร์ให้พี่น้องได้ชมยายสนเอาถังน้ำมาเอาเกสรของดอกผลไม้พวกนี้ไปผสมให้พริกนั่นเองค่ะคุณตาก็เตรียมแล้วค่ะแกจะมาไว้ตรงไหนเดี๋ยวมาดูคุณตากันค่ะมาเด้อพี่น้องอากาศดีแล้ววันนี้มันพอดีไหมป้าป้าเอ้ยคุณตาน่ะอายุมากแล้วทำไมยายสนไม่ทำเองทำไม่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะทำไม่ได้เด้อเดี๋ยวไม่ถูกใจเพราะว่าพวกไอ้มะเขือทงมะเขือเทศแกยังปลูกเองค่ะดอกไม้แกก็ต้องปลูกเองไปละตามไปดูกันค่ะว่าจะเอาไปไหน
นี่แหละค่ะคุณตาแกชอบยายฉวนถึงบอกว่าแกเหมือนผู้หญิงผู้หญิงแกจะปลูกของแกเองดอกแอปเปิลก็เริ่มบานแล้วจ้ะนึกว่าจะไม่ติดดอกออกเสียงเด็กแว้นทันไหมทันไหมตอนแรกยายสนนึกว่าจะไม่ติดดอกเพราะว่ามันอุ่นช้านั่นเองจ้ะมันเลยเวลามาแล้วที่ไหนได้ติดดอกอยู่ค่ะดอกเต็มแล้วนี่คุณตาถึงไม่ซื้อไอ้ต้นแอปเปิลมาปลูกให้ยายสนอีกแกบอกต้นเดียวนี่ก็กินไม่หวาดไม่ไหวได้เข็นทิ้งพี่น้องเอ๋ยเวลามันหล่นลงมาน่ะแต่ก็อยากได้หลายๆสายพันธุ์เนาะค่ะอากาศวันนี้เด้อค่ะเด้อปลอดโปร่งดีมากเลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนึงเด้อพี่น้องจ๋าก็เก็บภาพบรรยากาศเสียดายบรรยากาศแต่ละปีเนาะค่ะเนาะวันนี้จะเป็นหน้าต่างตรงครัวค่ะแล้วแกก็ไอ้ดูใส่ฮอร์โมนดูแลของแกเองด้วยจ้ะแกดูแลดีมากดอกไม้ของแกออกดอกไม่ขาดเลยค่ะอู้สิกลัวออกมาแกบอกเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาอีกเที่ยวนึงกล่องมันนานกล่องมันนานเรายกขึ้นมันจะแตกปกติมันจะ3หรือ4กล่องนี่แหละค่ะพอดีกล่องมันแตกไปแล้วในช่วงฤดูหนาวมันกรอบเนาะถูกแดดร้อนๆแล้วก็มาหนาวๆมันกรอบมันแตกหมดอันนึงยายสนก็ไปเพาะเมล็ดผักเพื่อนบ้านก็ได้เวลาไปเข้าซาวน่าแล้วห้องซาวน่าเขาอยู่ตรงนู้นคุณตาบอกมันหนักมากมันถ้ามันหนักน้ำอุ้ยเสียงนกพี่น้องเอ้ยไพเราะเพราะพริ้งมากพี่เดชแน่นู่นเห็นป่ะ